สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนอกจากทางด้านเพชรโกศลคลีนฟูดะยิมซึ่งก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงแล้วด้วยโดยเพชรโกศลนะครับก็จะมีคิวขึ้นป้องกันแชมป์ OPBF นะครับในรุ่น108ปอนด์กับทางด้านจอนพรกาบูนิบาสนะครับนักชกจากประเทศเข้าใจว่าน่าจะฟิลิปปินส์เนาะก็เพชรโกศลก็จะขึ้นป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เมืองโอซาก้าวันที่4สิงหาคมหรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของคู่มวยนะครับที่จะชกกันในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับหรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือคู่ของเอกตะวันกับจอมโวนะครับก็คู่นี้ก็จะต่อยในรายการThe Fighter Thailand นะครับวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้ซึ่งคู่นี้นะครับก็จะขึ้นชกในพิกัด112ปอนด์เนาะชิงแชมป์ WBA Asia ใน WBA Asia ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเช่นกันก็เป็นฝึกฝ่ายเลือดนักชกไทยเนาะจอมโวกับเอกตะวันก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากโดยทางด้านเอกตะวันนะครับก็ออกมาพูดว่าค่อนข้างจะมั่นใจเนาะแล้วก็คิดว่าจะสามารถเอาชนะจอมโวได้ก็เจ้าตัวก็มั่นใจในกระดูกมวยของตัวเองแล้วก็ความทนติดของตัวเองเนาะมองว่าจอมโวถึงแม้ว่าจะมีฝีมือที่ดีแต่ก็เชื่อว่าตัวเองมีดีกว่าก็จะเป็นบทพิสูจน์กันโดยเสียเอี้ยงก็บอกว่าคู่นี้ใครชนะนะครับก็จะปั้นต่อไปผลักดันให้ได้ชิงแชมป์โลกในอนาคตด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดของคู่มวยที่จะชกกันในวันเสาร์นี้นะครับศึกสายเลือดไทยจอมโวกับเอกตะวันครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของบรรจงสินสิริกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าบรรจงสินสิริเนี่ยก็ได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเนาะซึ่งล่าสุดนี่ก็ทางด้านมนัสบุญจำนงนะครับมนัสบุญจำนงนะครับอดีตเหรียญทองโอลิมปิกมวยสากลก็ได้ออกมาแนะนำนะครับในการที่ว่าจะขึ้นชกรอบ8คนโดยบอกว่าไฟที่ว่าจะชกในวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็จะเจอกับนักชกคิวบาเจ้าตัวก็แนะนำว่าจะต้องเข้าออกให้รวดเร็วจะต้องชกให้ดีกว่าไฟที่ผ่านมาจะหน้าลอยไม่ได้ขาตายไม่ได้ถึงจะมีโอกาสชนะเพราะว่ามวยคิวบาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ดีแล้วก็มีสเต็ปฟุตเวิร์คที่ดีแล้วก็เขาก็ออกหมัดเป็นชุดจะหน้าลอยไม่ได้เป็นอันขาดถ้าว่าปรับปรุงตรงนี้ได้ก็เชื่อว่าบรรจงสินสิริอาจจะชนะแล้วก็เข้าไปสู่รอบชิงรอบรองชนะเลือดได้ก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าบรรจงสินสิริจะทำได้ตามที่มนัสบุญจำนงแนะนำได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็มีโอกาสแล้วครับที่อาจจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายก็นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเนาะสำหรับทางด้านบรรจงสินสิริในรุ่นเท่าไหร่ล่ะ64กิโลกรัมเนาะบรรจงสินสิริ63.5กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นความหวังอีกหนึ่งคนนะครับของนักชกไทยในประเภทมวยสากลครับ